สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในทอยพานะครับและก็ยังอยู่กับเวฟ2ของ Avenger Endgame นะครับตัวนี้คือ Black Widow นะครับจาก Toy Galaxy ก่อนที่จะไปรับชมกันว่าโมเดลตัวนี้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับต้องฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเริ่มจากที่ฐานเหมือนเดิมนะครับ Avenger Endgame Black Widow จาก Toy Galaxy นะครับก็คือไม่ต้องกังวลเลยว่าจะจำตัวผิดนะครับเพราะว่ามีสกรีนฐานเอาไว้ให้นะครับรายละเอียดดีมากๆคือเอาจริงๆตั้งโชว์เนี่ยไม่เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครตั้งตู้กระจกก็อาจจะเห็นได้เหมือนกันนะก็เก็บรายละเอียดมาได้ดีมากตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับดูแบบว่าเหมือนไม่มีเอฟเฟกต์อะไรใช่ไหมชุดดำนะครับแต่ไม่ได้ดำทั้งหมดตรงรองเท้านะครับตรงข้อมือตรงเสื้อเนี่ยตรงเกราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงรองเท้าเนี่ยจะเป็นออกดำด้านนะครับสีพื้นผิวเนี่ยที่เป็นของพื้นของชุดเนี่ยนะครับจะออกเป็นดำด้านตรงไหนนะครับที่เป็นเกราะเข็มขัดเป็นเกราะอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะจะออกแนวดำเงาแล้วก็ตรงเส้นขอบลายเสื้อลายผ้าเนี่ยออกแนวดำเงาคือต้องบอกว่าเส้นขอบตรงนี้การทำสีมันยากมากนะเนี่ยให้ได้เส้นขอบเงาแบบนี้คือแบบการทำสียากมากนะครับแต่อันนี้คือแบบโอ้โหเก็บมาดีมากดูเหมือนไม่มีอะไรแต่รายละเอียดสุดอะบอกเลยสีผมสวยมากๆอันเนี้ยดูครับมีการไล่เฉดมาให้ด้วยเห็นไหมนี่ถักเปียด้วยรายละเอียดดีมากนะครับไล่สีให้แจ่มเลยนะครับกระบองนะครับเป็นกระบองแบบเงาเลยนี่แล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยไม่ใช่ว่าเป็นแท่งกลมๆเฉยๆนะนี่มีเป็นข้อมาให้ด้วยนะครับสวยมากนะครับที่สำคัญคือใบหน้าหน้าตาคือแบบโอ้สวยเลยให้อารมณ์แบบเป็นนาตาชาโรมานอฟจริงๆอันเนี้ยคือที่ผมสงสัยเลยมีฝ่ายใต้ตาด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเลอะหรือว่าเป็นรายละเอียดคือถ้าใครที่มี Black Widow อ่ะหรือใครที่ซื้อ Black Widow ตัวนี้ไปนะครับคอมเมนต์บอกผมทีว่ามีฝ่ายใต้ตาเหมือนผมไหมรบกวนช่วยบอกผมหน่อยว่ามีฝ่ายใต้ตาหรือเปล่านะครับอันนี้ผมอยากรู้จริงๆแล้วก็ตรงนี้นะครับขอบแดงนี่โอ้เก็บรายละเอียดแจ๋วเลยฐานไดโออ่ะมีหินก้อนนี้มาให้นะครับและก็มีหิน2ก้อนนี้อารมณ์เหมือนประมาณว่ากำลังเหยียบหินเพื่อจะกระโดดไปข้างหน้าให้อารมณ์แบบนั้นถ้าใครบอกว่าอุ้ยเอาหินอันเก่ามาทำหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะดูเลยนะครับสีไม่เหมือนกันเลยนะครับรูปทรงก็จะแตกต่างกันอยู่อันนี้ไม่มีไอพ่นนะครับก็ไม่ต้องมีไฮไลท์ของแสงเห็นไหมครับแต่ก็จะมีรอยหินนิดนึงแดดปัดแบบอ่อนๆนะครับให้ดูแบบหินมันมีแบบมีแสงความแข็งแรงไม่ต้องห่วงครับแน่นครับตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,590 บาทแต่ถ้าซื้อณเวลานี้นะครับใครที่กำลังดูคลิปอยู่และสนใจนะครับเข้าไปดูเลยที่ toylaxy.com หรือทักแฟนเพจก็ได้ราคาลดอยู่เหลือ500บาทเท่านั้นเองได้โมเดลสวยๆแบบนี้นะครับดีไซน์แบบแจ่มๆเลยนะครับบางคนเนี่ยดูในกล้องอาจจะยังไม่รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะสวยขนาดนั้นเลยหรออะไรแบบเนี้ยบอกเลยอันนี้ต้องลองเห็นของจริงคือแบบคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มค่ามากยิ่งได้ตอน500ที่ลดราคาโอ้โหคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกเอางี้ดีกว่าและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผมเท่านั้นสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนได้ส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้และคลิปถอยพันอื่นนะครับต้องฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับทั้งหมดนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมและในครั้งหน้านะครับก็จะเหลือตัวสุดท้ายของเวฟที่2นะครับจะเป็นตัวอะไรนั้นต้องฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับในครั้งนี้ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ